เสียงน่ารักน่ารักกับความสวยของพิธีกรของรายการ Pet Lover by Jai Hi แบบนี้จันจีค่ะขอต้อนรับทุกคนเลยค่ะกับ Pet Lover by Jai Hi จันจีก็ยังอยู่ที่นี่นะคะคีน Hotel Bangkok นั่นเองซึ่ง finally นะคะเรามาอยู่ในส่วนของคาเฟ่สักทีค่ะกับ Sarin Cafe by Keen Hotel Bangkok นั่นเองนะคะเราสามารถนะคะมาที่นี่ได้แม้ไม่ได้เป็นแขกของโรงแรมนั่นเองค่ะสามารถมาทานอาหารอร่อยอร่อยดื่มเครื่องดื่มสดชื่นแบบนี้นะคะแล้วก็มาทานของหวานอร่อยอร่อยนะคะถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วนะคะเราจะได้ชมวิวสวยๆนะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเหมือนได้อยู่แบบในซีรีส์เกาหลีเลยจริงๆเป็นนางเอกแต่ไม่มีพระเอกทำเกาหลีแล้วนะคะเจนจิก็มีสุนัขแบบมินิมอลแบบไอ้เต้าไอ้เจ้าตัวเล็กไอ้เต้าไอ้เจ้าจิ๋วมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งที่นี่นะคะนำเข้าสุนัขจากเกาหลีอันยองฮาเซโยแบบถ้าคุณเห็นแบบสุนัขตัวเล็กๆใน IG ต้องนึกถึงประเทศเกาหลีแน่นอนค่ะกับเพจนี้เลยค่ะ Polian Paw Official โอ้เจ้าตัวเล็กเจ้าน่ารักไอ้เดี๋ยวเราไปเจอกับเขาค่ะในโพลีแอนด์พาวในช่วงโชว์เพชรกันค่ะแต่ก่อนอื่นแนะนำก่อนยำวุ้นเส้นข้าวผัดเคยกุ้งสดกระพงราดพริกอเมริกาโน่โคโคนัทและบลูมมิ่งยูนิคอร์นมาพร้อมกับโอเรโอชีสเค้กขอตัวไปทานอาหารก่อนแล้วไปชมกันค่ะกับโพลีแอนด์พาวในช่วงโชว์เพชรค่ะพลอยณภารัตนาอุดมโชคค่ะค่ะออนนะคะชยาลักษณ์ธรรมสิริค่ะเราสองคนเป็นเจ้าของโพลีแอนด์พาวนะคะรับนำเข้าลูกสุนัขไซที่ครับจากเกาหลีค่ะส่วนสายพันธุ์ที่เรานำเข้านะคะก็มีหลากหลายเลยตั้งแต่มอลทีสนะคะดัชชุนปอมเมอเรเนียนนะคะยอร์กเชียร์พุดเดิ้ลแล้วก็มัลติพูค่ะมินิชาวชาวที่โตเต็มที่ประมาณ8กิโลค่ะแล้วก็มินิเฟรนช์บูลด็อกโตเต็มที่ประมาณ5กิโลหรือเป็นดีไซเนอร์บรีดอย่างเช่นปอมสกี้ค่ะที่เป็นฮัสกี้จิ๋วแล้วก็ปอมเมอเรเนียนหน้าหมีตาสีฟ้าค่ะค่ะจุดเด่นของดัชชุนของเรานะคะคือนอกจากเขาจะตัวเล็กแล้วคือขาสั้นตัวยาวคอเขาจะค่อนข้างยาวนะคะเนี่ยหูเขาก็จะต้องตกลงมาประมาณนี้นะคะหน้าก็จะแบบน่ารักอย่างนี้เลย คือเหมือนตุ๊กตาเดินได้อะค่ะของดัชชุนโตเต็มที่ของดัชชุนจะอยู่ที่2กิโลค่ะตัวนี้นะคะสีน้องเลยเนี่ยเรียกว่าทีบอลแดปโปค่ะก็คือเป็นสีที่หาค่อนข้างยากนะคะจะมีตาที่เป็นสีฟ้าด้วยและที่สำคัญคือเด็กๆที่ร้านเราเนี่ยคือไซมินิแน่นอนคือโตขึ้นมาเราไม่ต้องกลัวว่าจะตัวใหญ่ขายาวหน้ายาวไปกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเองก็4เดือนครึ่งแล้วก็คือหนักประมาณนี้1กิโลกว่าก็คือเบามากแล้วก็ตัวเล็กมากเลยด้วยใช่ตัวนี้4เดือนกว่าแล้วนะคะก็คือตัวเท่านี้เลยจะเป็นไซส์ T ครับค่ะขนที่เป็นซิลกี้ไวท์แฮร์คือขนสีขาวนะคะแล้วก็จมูกดำปากขอบปากดำตากลมโตนะคะสีดำสนิทแล้วหูเขาก็จะทิ้งลงมาประมาณนี้ค่ะก็จะมีช่วงลำตัวแล้วก็หางจริงๆของน้องก็คือหางเขาจะเป็นแบบ
จะรับกับลำตัวน้องถ้ายืนก็คือขาจะเหยียดตรงค่ะมัลทีสจากสายเกาหลีนะคะคือหน้าเขาจะเป็นหน้าตุ๊กตาที่หวานๆนะคะแล้วก็อย่างของฟาร์มเราก็จะเน้นหน้าเทนดี้จริงๆแทบจะทุกสายพันธุ์ของเราอย่างเช่นฟอร์มก็จะเป็นหน้าหมีรวมถึงมัลทีสด้วยก็จะเป็นมัลทีสหน้าหมีอะค่ะจริงๆแล้วน้องสายพันธุ์จิ๋วนะคะเลี้ยงตามปกติเหมือนน้องสายพันธุ์ใหญ่เลยค่ะอย่างเดียวที่เราอยากจะแนะนำก็คือว่าให้เลี้ยงน้องในบ้านค่ะคือด้วยความที่น้องๆตัวเล็กมากคือไม่ได้เหมาะที่จะใส่สายจูงแล้วพาเดินข้างนอกนะคะก็แนะนำว่าใส่กระเป๋าเลี้ยงในบ้านตามคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องหมาสายพันธุ์จากเกาหลีเนี่ยก็คือเหมาะมากๆเลยค่ะคือที่สำคัญที่สุดคือผู้เลี้ยงก็คืออยากให้เขาตั้งใจที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาจริงๆก่อนนะคะสุนัขพันธุ์เล็กอะค่ะอยู่แบบได้กับเรา 14-16 ปีเลยก็เลยอยากให้ตัดสินใจดีๆเพราะว่าเลี้ยงเราก็อยากให้รักแล้วก็ไม่ทิ้งขว้างเขาค่ะสุนัขของโพลีแอนด์พาวนะคะจะต้องเป็นสุนัขที่แข็งแรงค่ะโดยเราคัดแล้วก็เราทำแบ็กกราวด์เช็คของพ่อแม่พันธุ์ซึ่งพ่อแม่พันธุ์ต้องเป็นพ่อแม่พันธุ์ของสายพันธุ์เล็กที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นพันธุ์ที่นิ่งนะคะที่สำคัญนะคะบริการหลังการขายของเรานะคะเรามีประกันสุขภาพให้กับน้องๆทุกตัวนะคะนอกจากนี้เรายังมี Puppy Class Training คือน้องๆแล้วก็เจ้าของสามารถมาเข้าคลาสเพื่อที่จะเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กๆได้ค่ะออเดอร์นะคะเป็นบริการจัดหาสำหรับลูกค้าที่ต้องการสุนัขพันธุ์เล็กแล้วก็ตรงส่วนนี้เองลูกค้าสามารถระบุเพศพันธุ์ที่ต้องการเพื่อให้ทางฟาร์มได้จัดหาให้ค่ะค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถติดตามเด็กๆของเราได้นะคะทางเว็บไซต์ www.polyandpaw.com นะคะทาง Facebook และ Instagram นะคะ polyandpaw official ค่ะแล้วก็ @ polypaw ค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจลูกสุนัขไซส์ทีครับพันเล็กจากเกาหลีคุณภาพพรีเมียมนะคะขอฝากโพลีแอนด์พาวด์ด้วยค่ะเจอไฮมีทแอสมีลส์ทำไมอาหารมีประโยชน์จะอร่อยไม่ได้เฮียย่ารู้อาหารที่มีประโยชน์ต้องไม่ใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ใช้แต่เนื้อเน้นๆเนื้อเน้นๆเม็ดนุ่มมีประโยชน์และอร่อยให้ทุกมื้อมีแต่เนื้อเน้นๆเจอไฮมีทแอสมีลส์สุนัขไม่กินยินดีคืนเงินจริงๆมีคู่หูคนดังนะคะแบบเฟียดๆฟาดๆมาฝากกันค่ะเขาเคยเป็นผู้เข้าแข่งขัน The Face Season 5ด้วยนะคะมาพร้อมกับสิ่งเล็กๆพันปอมเมอเรเนียนสีขาวน่ารักจูมี่จูมี่นะคะกับคุณมนตรานะคะแล้วก็น้องชาริฟค่ะไปเจอกับคุณมนตราและน้องชาริฟแบบฟิตๆฟาดๆในช่วงคู่หูคนดังกันค่ะสวัสดีค่ะมนตราค่ะมนตราจาก The Face Thailand Season 5ค่ะและนี่ก็คือน้องชาริฟตั้งแต่แรกเลยอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงหมาแต่เราเป็นคนที่รักหมามากนะคะคือเพื่อนสนิทเราอ่ะชื่อแบงค์เขาอ่ะไปซื้อน้องมาแล้วเขาเหมือนแบบมาอวดเราว่าแบบเนี่ยซื้อน้องมานะแล้วคือแบบเราเห็นครั้งแรกอ่ะคือเราชอบเขามากแล้วมีวันนึงที่แบงค์ต้องไปทำงานต่างจังหวัด10วันเขาก็เลยเอาชาลิฟอ่ะมาฝากไว้แล้วเราก็แบบเลี้ยงแบบคือเรารักเขามากเราไปซื้อนู่นซื้อนี่เราเลี้ยงเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะพอจนถึงวันที่แบงค์กลับมาอะไรเงี้ยแล้วต้องเอาชาลีไปคืนอ่ะเราจำได้ว่าวันนั้นอ่ะคือเราร้องไห้หนักมากคือรักเขาไปแล้วนอนด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแบงค์เห็นตอนที่เราเอาไปคืนอ่ะว่าเราแบบร้องไห้อะไรเงี้ยแบงค์ก็เลยบอกว่าอ่ะยกให้อะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาสงสารเพราะเหมือนเราขาดเขาไม่ได้แล้วด้วยเราผูกพันกับเขามากอะไรเงี้ยค่ะ
นิสัยชาลีบอกคะบางครั้งเขาก็ดื้อบางครั้งเขาก็ฟังบางครั้งก็จะซนมากๆหรือแบบบางครั้งเขาก็จะแบบเรียบร้อยคือแล้วแต่อารมณ์ของเขาเลยอะค่ะเขาจะเป็นหมาที่ชอบหญ้ามากเห็นสีเขียวไม่ได้เลยจนมีวันนึงตอนเช้าอะค่ะเราไปทำบุญตักบาตรเนาะคือปกติจะมีคุณแม่ไปด้วยแต่ครั้งเนี้ยจะมีแค่เรากับเขาแล้วเราก็ผ่านสนามหญ้านั้นอะแล้วก็เปิดเหมือนกระจกรถให้เขาอะเหมือนทุกครั้งแล้วก็ขับรถของเราอยู่ดีๆน้องก็กระโดดพุ่งออกไปเลยตอนรถขับอยู่แล้วซึ่งเราก็ตกใจแล้วก็กรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอีน้องต้องขาหักแน่เลยน้องต้องแบบเจ็บแน่เลยเลือดออกอะไรเงี้ยเปล่าค่ะจอดรถลงไปปุ๊บน้องดีใจที่อยู่กับสนามหญ้าน้องวิ่งน้องกิ้งแบบทุกคนที่มาวิ่งตรงสนามหญ้าคือช่วยกันจับชาลีฟแต่ชาลีฟไม่ให้ใครจับเลยเรื่องประทับใจในตัวเขาอะคะเหมือนตอนที่เราเหนื่อยๆมั้งคะเหมือนเราแบบเศร้าของเราอะไรเงี้ยเราจะนอนคือเราเป็นคนที่อยู่กับตัวเองเขาจะมากระโดดใส่ตัวเราแบบหลายๆรอบเหมือนแบบให้เราตื่นให้เราแบบเล่นกับเขาอะไรเงี้ยจนเราแบบเออไม่เศร้าก็ได้เล่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยชาลีฟตัวเล็กอย่างเงี้ยเขาอยู่กับเราเราก็จะใส่เสื้อให้เขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องขนอะไรเงี้ยเราก็จะบำรุงเต็มที่เลยเพื่อแบบให้เขาแบบหล่อที่สุดเทคนิคในการโพสเราต้องรู้มุมว่าเขาจะนิ่งตอนไหนค่ะเราถึงแบบจะโพสตามในแบบของเขาอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอยู่ดีเขาก็นิ่งอย่านั่งเต็มก้นใช่ต้องขยับออกมานิดนึงเหมือนบิดตัวด้านข้างเพื่อให้เราแบบเห็นทั้งเขาแล้วแบบเห็นทั้งเราแล้วแบบต้องมีมุมแองเกิลของมันค่ะท่าไลออนคิงค่ะท่านี้คือจะบอกว่าเราไปเห็นดาราฮอลลีวูดมาค่ะเขาแบบจะอุ้มหมาหนึ่งข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โพสแล้วก็เดินแล้วก็เลยแบบชอบถ้าป้อนขนมน้องละกันเราก็จะต้องให้อาหารแบบท่าเซ็กซี่ที่สุดเราจะต้องดูมุมของเราค่ะความเคิร์ฟของเอวแล้วก็จะต้องแฮปปี้ค่ะเพื่อให้น้องหมาแฮปปี้ไปกับเราด้วยไปสนุกไหมครับไปเถอะจ้าอายุดีเผลอนะคะเราต้องแบบทำเหมือนเราเดินแต่แบบความจริงเราโพสอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเผลอๆแบบมองอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ๊ยมีคนเรียกอุ๊ยอะไรนะงี้ถ้าติดตามมนกับชาลีฟนะคะติดตามได้ทาง IG ค่ะ Instagram มนตา ลัสสาค่ะตอนนี้ก็จะเป็นนางแบบค่ะมีถ่ายแบบบ้างแล้วก็ส่วนตอนนี้มนทำเป็นแบรนด์เสื้อผ้ากับเพื่อนค่ะก็คือกับ Social The Face ก็คือแบรนด์ Covey Official นะคะแล้วก็อีกแบรนด์นึงก็จะเป็นกางเกงยีนค่ะอันนี้คือมนจะไปคอลแลบกับทางแบรนด์ของ IAM Jean ค่ะก็จะเป็นตามได้ตาม #IAM มนตาได้เลยค่ะส่วนอีกแบรนด์หนึ่งก็คือเป็นแบรนด์เครื่องรางอยู่กับพระพิคเนตพระลักษมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบรนด์มรยาอมูเลตค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเซนจิเคยได้ยินมานะคะว่าโรคที่มาพร้อมกับสุนัขพันเล็กนั่นก็คือโรคสะบ้าเคลื่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอป๊อปดีกว่าค่ะแล้วมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ในช่วงอ๋อโอเคกับหมอหมาใจหล่อค่ะสำหรับโรคสะบ้าเคลื่อนนะครับหรือว่าพาเทล่าลักเซชันเนี่ย
ป็นโรคที่มักจะเกิดในสุนัขพันธุ์เล็กนะครับอย่างเช่นปอมเมอเรเนียนชิวาว่าเป็นต้นนะครับอาการของน้องเขาเนี่ยก็มักจะมีอาการที่เดินขาเป๋ๆหรือว่าเดินขาบิดๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่พบได้มากครับสำหรับสาเหตุของโรคนี้นะครับเรามักพบว่าน้องเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่กำเนิดพูดง่ายๆคือเป็นความผิดปกติด้านโครงสร้างครับที่ลูกสะบ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่องของเขาสำหรับการป้องกันในโรคนี้นะครับผมก็จะแนะนำว่าถ้าน้องอยู่ที่บ้านก็ควรปูแผ่นรองนะครับเพื่อกันลื่นไว้เพราะว่าจะทำให้โรคเนี่ยพัฒนามากขึ้นแล้วน้องก็จะเจ็บมากขึ้นนะครับอีกทั้งไม่ควรให้น้องครับยืน2ขาหรือว่ากระโดดขึ้นลงในที่สูงๆนะครับก็จะทำให้เกิดโรคเนี่ยพัฒนาไปมากขึ้นเช่นกันครับสำหรับแนวทางการรักษานะครับถ้าน้องเป็นในดีกรีที่น้อยๆก็แนะนำว่าอาจจะใช้การกายภาพหรือว่าการพาเดินการปรับพฤติกรรมในบ้านเอานะครับแต่ถ้าน้องเนี่ยเป็นเกรด3หรือ4ขึ้นไปคือเป็นความผิดปกติของลูกกระดูกแล้วก็แนะนำว่าอาจจะต้องใช้การผ่าตัดแก้ไขในช่วงที่น้องยังเด็กอยู่ด้วยนะครับเจนนี่ได้เวลากินข้าวแล้วลูกนี่กินจินนี่มาสุขภาพดีจริงจริงนะน้ามามากินจินนี่มา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 จินนี่ทูน่าไวท์บีฟอาหารแมวพรีเมียมจากทูน่าเนื้อขาวล้วนช่วยบำรุงผิวหนังสายตาเสริมสร้างสมดุลให้ร่างกายกินจินนี่กินอย่างราชาพูดถึงความน่ารักตะมุตะมิแล้วนะคะเจนจิมีของน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะในช่วงเพจไกด์ค่ะกับร้านนี้เลยค่ะ My Paul Space นะคะซึ่งเขามีทั้งพวงกุญแจเคสมือถือกริปต็อกและอีกมากมายเลยค่ะนี่น่ารักมากเลยอ่ะสามารถทำเป็นรูปหน้ากิสโมก็ได้เดี๋ยวมามีทำนะจะน่ารักน่าซื้อขนาดไหนไปดูกันค่ะกับ My Paul Space ในช่วงเพจไกด์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะเจ้าของแบรนด์ My Paul Space ค่ะป้ายชื่อในท้องตลาดทั่วไปเราเห็นว่ามันจะมีเป็นบล็อกๆซึ่งบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างฟิกเลือกเองไม่ได้เจนก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้ป้ายชื่อเนี่ยมันสามารถเป็นเครื่องประดับของน้องได้ก็เลยทำเป็นคัสตอมเมดเพจแท็กขึ้นมาค่ะสินค้าของเรานะคะเริ่มต้นจากเพจแท็กนะคะนี่นะคะเป็นป้ายชื่อสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็เคสโทรศัพท์นะคะแล้วก็กริปต็อกที่ไว้ใช้กับเคสนะคะต่อมาเจนก็ทำเป็นกรอบรูปค่ะแล้วก็สแตนดี้นะคะแล้วก็เป็นกรอบพอค่ะเราจะวาดจากใบหน้าของน้องๆทั้งหมดนะคะก็คือจะไม่มีการนำมาใช้ซ้ำเลยพาร์ทของตัวสินค้าเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกเองได้ไม่ว่าจะเป็นสีของป้ายอะคริลิกหรือแม้แต่สีตัวอักษรไปจนถึงตัวสีตะขอพวกนี้ค่ะแล้วก็ใบหน้าน้องๆนั่นเองนะคะสินค้าที่เห็นเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นแค่หมากับแมวเนอะแต่จริงๆเนี่ยคือเจนรับว่าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดบนโลกเลยอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นนกอันนี้ลูกค้าเขาเลี้ยงนกอยู่ใช่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือน้องเขาชอบกินไก่ทอดอันนี้คือสาเหตุที่ลูกค้ารีเควสต์มาว่าขอเป็นไก่ทอดนะแล้วก็อย่างอันนี้เนี่ยน้องชื่อนมเย็นลูกค้าก็เลยให้วาดรูปนมเย็นมาให้ก็จะเป็นประมาณนี้คือทุกอย่างที่มีในนี้ก็คือลูกค้าเป็นคนกำหนดเองหมดใช่ก็คือแบบว่าฟรีสไตล์เลยวัสดุที่ใช้เป็นหลักนะคะก็จะเป็นอะคริลิกค่ะปลอดภัยต่อน้องแน่นอนเพราะว่าด้านหลังของตัวเพจแท็กเนี่ยก็คือเราจะสกรีนไว้แล้วเราก็จะมีอะคริลิกอีกชั้นหนึ่งทับไว้อย่างปลอกคอเนี่ยเจนเลือกแมทเทอเรียลเองทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังหรือว่าตัวเชือกอย่างเชือกเนี่ยเจนใช้เป็นคอตตอน 100%
ส่วนเชือกเนี่ยจะนิ่มมากคือเจนเนี่ยได้ทดลองกับสัตว์เลี้ยงของเจนแล้วว่าถ้าเกิดแรงกระชากหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันจะไม่บาดคอน้องแน่นอนแล้วก็น้องจะไม่เกิดการแพ้ด้วยค่ะวิธีสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยก็แอดไลน์มานะคะที่ add my postpaid นะคะแล้วก็ส่งรูปน้องๆมาได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเจนก็จะมีแบบฟอร์มส่งไปให้ว่าต้องการตัวอักษรสีอะไรป้ายชื่อแบบไหนน้องเป็นพันธุ์อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงบวกกับช่วงนี้เนี่ยคิวอาจจะยาวหน่อยก็จะรอประมาณ 2-3 อาทิตย์ค่ะช่องทางที่สามารถติดตามได้นะคะก็จะเป็นทาง Instagram นะคะ @mypaulspace ค่ะแล้วก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะที่ LINE @mypaulspace เช่นกันค่ะทางร้านของเรานะคะมองว่าลูกของลูกค้านะคะหรือสัตว์เลี้ยงของลูกค้าก็คือลูกของเรานะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าทุกท่านเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยว่าผลงานที่ได้ไปเนี่ยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของไอ้ต้าวไอ้เต้าจิ๋วน่ารักถ้าอยากชมความน่ารักของไอ้เต้าจิ๋วแบบนี้นะคะสามารถชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Pelover by Jeh High นะคะกด Subscribe กันจะได้ไม่พลาดกันนะคะหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆได้หรือรูปสวยๆที่มีจริงๆอยู่ก็ติดตามได้ที่ Pelover by Jeh High ของทาง Instagram แล้วก็ทางFacebook นั่นเองค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของ Pelover by Jeh High แล้วนะคะขอบคุณสถานที่นะคะ Sarin Cafe by Keen Hotel Bangkok นั่นเองนะคะแล้วก็อาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยอร่อยแล้วก็ของหวานช่ำช่ำแบบนี้นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเจนจีแล้วนะคะแล้วก็ Gizmo ไอ้เต้ามีโทนี่ด้วยนะวันนี้โทนี่มาเที่ยวก็เลยให้ผ่อนคลายมากับจันทาอยู่ตรงนู้นแล้ววันนี้เจนจีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเว็บท็อปกับเจอไฮมิดแอดมิววันนี้พามาที่โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันที่เขาเริ่มต้นจากคลินิกเล็กๆย่านเสาชิงช้าด้วยความรู้ความสามารถและการให้บริการรักษาสัตว์อย่างเต็มหัวใจจึงทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงไว้ใจเรื่อยมาป้าเดียด้ามาที่ดีตลอดเลยคุณหมอเขาเก่งมากอยากหาหมอแล้วหมอหาหมอคุณหมอคุณหมอคุณหมอแล้วได้ขยายมาเป็นโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันด้วยการบริการที่อบอุ่นเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อหนึ่งชีวิตที่คุณรักและที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือคุณหมอปังปอนสัตวแพทย์หญิงรัชนีกรชัยสิทธิ์แผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันเดี๋ยวให้คุณหมอพาพิมพ์ทัวร์โรงพยาบาลดีกว่าว่ามันกว้างขนาดไหนสวัสดีค่ะพิมพ์พิมพิสากิติวินิจนะคะจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะพิมเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่น4ค่ะนอกจากโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงแล้วยังมีพื้นที่ในแต่ละส่วนที่กว้างขวางมีห้องตรวจโรคทั่วไปถึง4ห้องเพื่อรองรับเคสต่างๆได้ทีละจำนวนมากสำหรับโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันแห่งนี้นอกจากจะมีเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัยแล้วยังมีความสามารถในการรักษาโรคเฉพาะทางหลากหลายด้านไม่ว่าสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักจะเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมโรคสะบ้าเคลื่อนจุดเด่นของโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้มาจากสัตวแพทย์ไทยที่เปลี่ยนข้อสะโพกให้น้องหมาได้สำเร็จเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างคะว่าน้องหมาของเราเนี่ยเริ่มที่จะเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นไม่ค่อยอยากลุกไม่ค่อยอยากวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คืออาหารเป็นส่วนสำคัญอย่างที่สุดเลยเนาะถ้าเกิดเขากินอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของสารอาหารนะคะคือจะทำให้เขาสุขภาพแข็งแรงไม่โน้มน้าวในการเป็นโรคหรือว่าป่วยตามมานะคะน้องกดค่ะชนนชอนึนมันเข้าในไหนอ่ะ IG หรือว่า IG ค่ะอ๋อเกาหลีแอนด์ใช่มั้ยคะเวตะกี้ให้ผู้ช่วยเกาหลีเปิดให้แล้วนะคะชื่อว่าพุงนำนม